มาดูหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่กันบ้างเลี้ยงลูกอยู่ดีๆลูกออกไปเล่นข้างนอกบ้านหายออกจากบ้านไปสุดท้ายไปเจอวงจรปิดนั่นก็คือน้องทีวัย9ขวบค่ะหายไปพร้อมกับคนที่แต่งตัวคล้ายกับเป็นพระ2รูปด้วยกันเดี๋ยวพาไปดูกล้องวงจรปิดนาทีที่พระ2รูปนั้นได้พาน้องทีหลบหนีออกไปค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมจะเห็นน้องทีเนี่ยเดินตามพระสองรูปตามรายงานบอกว่าเป็นสามเณรนะคะเพราะว่าอายุยังเป็นระดับสามเณรอยู่นี่แหละค่ะเป็นภาพวงจรปิดที่เกิดขึ้นซึ่งคุณแม่น้องทีเองเนี่ยไปร้องกับมูลนิธิปวีนานะคะได้บอกว่าลูกชายหายตัวไปมีการไปแจ้งความไว้ที่สภ.บางบัวทองเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพลตำรวจตรีไพศาลวงศ์วัชรมงคลท่านบอกว่าล่าสุดเจอแล้วเจอวันนี้นี่แหละคุณผู้ชมปลอดภัยดีไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโอ้หายจากนนทบุรีใช่บางบัวทองเนี่ยไปปรากฏตัวที่สุพรรณบุรีค่ะล่าสุดปลอดภัยดีแล้วนะตำรวจก็ไปรับตัวที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละค่ะคนที่ชวนน้องไปเนี่ยมีในแบงค์อายุ30ปีส่วนอีกคนนึงเด็กชายแตงโมอายุ10ปีซึ่งแตงโมเนี่ยรู้จักกับน้องทีมาก่อนนะคะก็เรียกทั้งคู่มาสอบปากคำซึ่งอยากจะรู้ว่าไปโดยสมัครใจหรือว่าล่อลวงน้องไปกันแน่โดยแม่ของน้องทีบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยน้องอยู่ที่บ้านเพราะว่ามันเป็นวันหยุดแต่ว่าจากนั้นน้องก็ขอไปเล่นนอกบ้านระหว่างนั้นเนี่ยมีชาย2คนแต่งตัวคล้ายกับพระสงฆ์ผ่านมาที่ปากซอยบ้านจากนั้นทั้ง3ก็ออกไปที่ถนนใหญ่แล้วก็หายไปเลยติดต่อน้องไม่ได้ก็เลยมาร้องเรียนดีนะที่ลูกชายปลอดภัยดีค่ะหลังจากที่เจอตัวอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้นักจิตวิทยาบ้านพักเด็กและครอบครัวที่จังหวัดสุพรรณบุรีเองก็ได้รับแจ้งจากประชาชนก็รีบเข้าไปหานะครับเจอน้องทีอยู่ที่วัดใหม่สุพรรณภูมิอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยแหละครับไปพูดคุยแล้วก็ไปเจอสามเณร2รูปรูปแรกเนี่ยชื่อว่าสามเณรนพดลสะทองแป้นอายุ25ปีก็โตขึ้นมาหน่อยรองลงมาคือสามเณรแตงโมหรือว่าน้องโมนะครับอายุ15ปีก็นำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสุพรรณบุรีตำรวจบอกว่าสามเณรทั้ง2รูปเนี่ยบวชเป็นสามเณรจริงเบื้องต้นสามเณรนพดลเล่าให้ฟังว่าติดต่อกับเด็กทางผ่านทาง Facebook หลังจากนั้นก็นัดหมายพบเจอกันสามเณรนพดลชวนสามเณรแตงโมนั่งรถโดยสารมารับน้องทีที่บางบัวทองนั่งมารับที่บางบัวทองโดยที่ไม่ได้แจ้งคุณแม่ของน้องทีหลังจากนั้นก็กลับไปที่วัดใหม่สุพรรณภูมิที่สุพรรณบุรีหลังจากนั้นนะครับสามเณรนพดลเล่าต่อว่าก็ตั้งใจจะชวนน้องทีมาเที่ยวเล่นชักชวนอยากจะให้มาบวช ด้วยกันแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อครับก็นำตัวสามเณรทั้ง2รายไปสึกนะครับแล้วก็มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสุพรรณบุรีหลังจากนั้นก็คุมตัวมาที่สภ.บางบัวทองมาสอบปากคำเพิ่มเติมตำรวจเตรียมที่จะแจ้งข้อหาพรากเด็กอายุต่ำกว่า15ปีไปจากบิดามารดาครับใช่ค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะน้องทีเองบอกว่าเด็กชายแตงโมและเนนแบงค์เนี่ยมาชวนไปเที่ยวที่สุพรรณตอนเช้าเนี่ยก็ได้ออกไปบิณฑบาตกับทั้งสามเณรแตงโมแล้วก็สามเณรแบงค์เนี่ยนะคะก็จะเดินตามไปเหมือนกับเด็กวัดเนี่ยแหละรายได้วันนึงเนี่ยตก200ถึง400บาท ระหว่างอยู่ที่วัดและไปบิณฑบาตก็จะคือทางสามเณรแตงโมเนี่ยจะสวมจีวรตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ก็ตามเวลาออกไปเที่ยวถอดจีวรออกแล้วก็ใส่ชุดไปเวทปกติเลยค่ะส่วนเนนแบงค์เองนะคะแล้วก็เด็กชายแตงโมกับทางน้องทีเนี่ยก็จะกินอาหารครบ3มื้อจริงๆถ้าบวชเขาให้ฉันได้ฉันเช้ากับฉันเพลถูกไหมคะแต่ว่านี่ทานครบ3มื้อเลยแล้วก็บอกว่าตั้งแต่ที่ไปเนี่ยทั้ง2คนจะไม่ยอมให้น้องทีติดต่อกับพ่อแม่อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตนะครับว่าทำไมถึงไม่ยอมให้น้องเนี่ยติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่ไหนบอกว่าจะชวนไปเที่ยวแล้วก็จะชวนมาบวช ด้วยกันนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เจอตัวแล้วก็คุมตัวมาที่สภ.บางบัวทองเนี่ยนะครับทางคุณปวีนาก็พาคุณแม่ของน้องทีมาเจอกับน้องทีคุณผู้ชมเชื่อไหมลูกหายตัวจากบ้านไป 3-4-5 วันกินไม่ได้นอนไม่หลับเดี๋ยวไปดูภาพวินาทีที่แม่ลูกเจอกันหน่อยครับเดี๋ยวเชิญข้างบนดีกว่าครับเดี๋ยวขอทางขึ้นข้างบนหน่อยครับเดี๋ยวเชิญข้างบนดีกว่าครับที่ไปไหนมาไม่ไหนมาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทางข้างบนดีกว่าเดี๋ยวค่อยถามที่บนดีกว่าที่บุ๋มที่บุ๋มเอาแหละตอนนี้ต้องบอกว่าสบายใจคุณแม่ก็สบายใจเจอตัวน้องทีนะครับทุกคนปลอดภัยแต่หลังจากนี้ไป
ต้องไปว่ากันต่อในขั้นตอนของกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีนะครับตัวของนายแบงค์ที่ตอนนี้ถูกจับศึกบอกว่าพาน้องไปเที่ยวเล่นแล้วก็บอกว่าแตงโมเนี่ยเป็นคนชวนมาตัวเองไม่ได้ชวนมาโดยตรงนะครับเพราะว่าแบงค์เนี่ยมีศักดิ์เป็นพี่เขยของแตงโมแตงโมเขาก็ยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยมีเจตนาดีชวนไปเที่ยวเล่นแต่ส่วนของแตงโมเองเจ้าหน้าที่บอกเพิ่มเติมว่ายังไม่ชัดเจนว่าจะอยู่ในสถานะผู้ต้องหาเพราะเขาอายุน้อยนะหรือว่าเป็นผู้เสียหายเหมือนกันเพราะเด็กทั้งสองคนน้องทีอายุ9ขวบน้องแตงโมอายุประมาณ 10-15 เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวต้องว่ากันต่อไปในขั้นตอนของชั้นพนักงานสอบสวนส่วนตอนนี้คงต้องพาน้องทีไปพูดคุยปรับสภาพจิตใจกันหน่อยเพราะตอนที่เจอคุณแม่เนี่ยร้องห่มร้องไห้เลยไม่รู้ว่าไปเจออะไรมาบ้างยังเล็กอยู่ด้วยเนาะแล้วก็ห่างบ้านไปหลายวันนี่เคราะห์ดีนะคะที่เจอตัวเร็วก็มาจากการที่พลเมืองดีนี่แหละเขาเห็นข่าวในทีวีไงแล้วเขาก็ไปแจ้งทางหน่วยงานในพื้นที่ของสุพรรณเนี่ยก็เลยสามารถประสานทางเจ้าหน้าที่แล้วก็มารับตัวได้นะคะ